ราป้าที่เหมือนขอแต่งงานแต่ไม่ใช่อีกแล้วอีกเรื่องนี้อีกเหรอได้ได้ตอบไปยังมันตอบไปแล้วตอบแล้วตอบแล้วแต่ก็ได้เพราะไม่มีเรื่องอื่นดูนะคะมีประเด็นบอกแล้วมีเรื่องคุณร่วมงานโชว์ค่ะค่ะวันนี้ดีใจค่ะที่ได้มาร่วมงานกับไฮยูนิโคด้วยก็เป็นการมาเจอพี่ๆหลังจากที่ไม่ได้เจอมานานเนาะนานจนไปเที่ยวค่ะทำคอนเทนต์อยู่นี่เราเป็นยูทูบเบอร์ทำงานใช่ทำงานเดี๋ยวคอลเลคชันนี้เป็นไงบ้างคะคอลเลคชันนี้นะคะก็จะเป็นเรียกได้ว่าเป็น UT ก็คือเป็นเสื้อที่มีการสกรีนลายตรงนี้เสื้อยืดนะคะมันจะเป็นลายการ์ตูนลายหนังและอะไรนะคะก็ร่วมกับทาง UT สามารถซื้อได้ทางยูนิโคค่ะดูแลไม่ได้ออกนานกันเนาะใช่ค่ะก็คือเป็นทำคอนเทนต์เต็มตัวเป็นครีเอเตอร์เลยหรือยังไงเป็นละครเป็นทำคอนเทนต์ทั่วไปร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้ออกมาตั้งแต่ช่วงโควิดก็ยังไม่ได้รับประมาณอีเวนต์เลยแต่งานละครก็หางหน้าจอหลายปีเหมือนกันละครหนูถ่ายปีกว่าถ่ายค่อนข้างนานเรื่องนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนหนังอันนี้ถ่ายเสร็จแล้วแต่ว่าน่าจะให้เห็นกันได้ประมาณช่วงปลายปีนี้ใช่ค่ะเลือกรับมากขึ้นไหมคะหนูนากับละครแล้วก็หนังเลือกรับพอสมควรค่ะเพราะว่าอายุก็เริ่มแก่แล้วนี่ไปก็รับทีละเรื่องเลยเพราะอะไรคะเหตุผลก็คือเพราะเราต้องทำครีเอเตอร์ของใช่ค่ะเพราะต้องทำแบบคือจริงๆมันก็ต้องทำหลายอย่างควบคู่ไปเนาะต้องทำทั้งโซเชียลด้วยทั้ง YouTube โซเชียลหรือว่าทางไม่พูดแบบนั้นก็ทางอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายอย่างด้วยแล้วก็มาทำละครด้วยเพราะว่าในยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปก็ต้องทำหลายอย่างให้มันควบคู่กันไปด้วยอันนี้คือหนูนะเข้าไปอยู่ในเบื้องหลังมากขึ้นคะเข้าไปอยู่ในเบื้องหลังมากขึ้นยังอยู่เบื้องหน้าอยู่ค่ะแต่ว่าไม่ได้ออกทางช่องฟรีทีวีใช่ค่ะคนเข้าใจผิดเยอะไหมเพราะว่าหลายคนเห็นว่าหนูแบบอัพสตอรี่ไปเที่ยวเยอะอย่างเงี้ยแบบงานแสดงแบบว่าทำไมแบบถ่ายแบบไม่ทำจริงๆไม่ได้รับละครมา2ปีใช่ค่ะแต่ว่าปีนี้ก็กลับมารับละครแล้วก็จะมีปีนี้น่าจะได้มีผลงานหลายๆอย่างออกมาให้ชมกันเยอะเลยค่ะแต่ว่าก็ทำทีละเรื่องเหมือนเดิมค่ะไปเที่ยวบ่อยคิดว่าอิ่มตัวแล้วแต่ยังไม่ได้อิ่มตัวใช่ไหมเราจะไม่อิ่มตัวหรอกค่ะถ้าเรามีหนี้สินยังมีอะไรคะต้องจ่ายค่าบ้านเอ้ยเราต้องมีเรื่อยๆค่ะเราต้องมีเพิ่มเรื่อยๆค่ะไปเที่ยวด้วยใช่ไหมใช่ค่ะที่สำคัญเลยไม่ใช่มันคือการทำคอนเทนต์ไงสุดท้ายเราก็เป็นตอนนี้ที่ทำเป็นมินิคัพเปิลก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เกี่ยวกับด้านการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ไลฟ์สไตล์ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะทำหลายๆอย่างเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์แล้วก็ท่องเที่ยวด้วยใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะช่วง2ปีที่หยุดนอกจากจะหมดแพชชั่นแล้วก็มีเรียนต่อแล้วพอหลังจากนั้นร้อนเงินปุ๊บเราก็กลับมารับงานเต็มที่เลยค่ะปีนี้รับงานเต็มที่ค่ะจะได้เจอกันบ่อยๆแน่นอนค่ะแล้วก็มีที่ทำบางส่วนแล้วก็มีแรงใช่ค่ะทำไมต้องอายตลอดเลยฮะเพราะอะไรฮะเขินค่ะแต่ว่าจริงๆน้องหลายคนอิจฉาที่หนูนามากเหมือนเราได้ไปเที่ยวตลอดได้ไปแบบถ่ายคอนเทนต์ด้วยคือได้เงินด้วยอ่ะแต่ว่าก็ได้เที่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันจะเป็นช่วงก่อนหน้าที่หายไปเหมือนช่วงหาตัวตนเนาะจากการที่เรารับงานแต่งานละครเราก็จะไม่ได้เที่ยวเลยสุดท้ายเรามาทำเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้านการท่องเที่ยวแต่กลายเป็นว่ามันเหนื่อยเหนื่อยมากนะเพราะว่าเราไปเที่ยวแล้วเราไม่ได้เหมือนไปเที่ยวจริงๆมันต้องทำงานไปด้วยมันต้องคิดมีคอนเทนต์มีนู่นมีนี่หรือบางอันมีลูกค้าเข้าเราก็ต้องทำให้ได้เต็มที่ใช่ค่ะกลายเป็นว่ามันก็เหมือนเหนื่อยเหมือนกันแต่ด้วยหลายอย่างเราก็รู้สึกว่าด้วยยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปตอนนี้กลายเป็นว่าแพลตฟอร์มงานนอกจากจะเป็นทางด้านฟรีทีวีเรามีหลายๆช่องทางให้เลือกมากขึ้นนอกจากนั้นช่องทางโซเชียลเนี่ยเราก็ต้องพยายามพัฒนาให้มันได้เยอะๆมากขึ้นเยอะมากๆเลยช่วงที่หมดแพชชั่นเป็นความรู้สึกแบบไหนแบบอยากเลิกจบวงการไปเลยไหมหรืออยากหาอะไรบอกตามตรงเลยเป็นช่วงไม่มีหนี้สินค่ะเหมือนเป็นช่วงที่เราไม่มีหนี้สินเหมือนเราทำงานมาเยอะๆแล้วเราพอเราปลดหนี้เราก็เลยไม่ทำอะไรเลยอยู่บ้านนอนเล่นเกมอ่านหนังสือการ์ตูนทำแต่สุดท้ายเราก็มันนึกขึ้นมาได้ว่าเอ้ยเงินจะหมดแล้วนี่นาทำงานดีกว่าอะไรอย่างนี้ไม่ใช่แซวเล่นค่ะก็เหมือนกับว่าช่วงนั้นไปเรียนต่อปอโทด้วยตอนนี้ก็จบแล้ว1ตัวนะคะอีกตัวนึงก็ปอโทอีกตัวกำลังจะพรำกระเสือกกระสนอยู่สองใบค่ะใบหนึ่งน่าจะรับปริญญาเร็วๆนี้ค่ะใบแรกนี่เป็นสาขาอะไรคะหนูนะบริหารธุรกิจค่ะใบที่สองเหรอคะใบที่สองเป็นanti aging ค่ะการแพทย์ชะลอวัยอันนี้เราตั้งใจสู้ให้แบบสองใบเลยไหมหรือว่ามันบังเอิญเข้ามาพร้อมกันมันบังเอิญค่ะเข้ามาพร้อมกันด้วยความที่เราบอกว่าก่อนหน้านี้เราเล่นแต่ละครเนาะมันเลยทำให้เหมือนแบบเราอยากลองมาทำอย่างอื่นหนูเลยไม่รับละครเลยสองปี
แล้วก็ไปลองทำอย่างอื่นเรียนต่อป.โทมาทำเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ดูซิว่ามันจะดีไหมกลายเป็นว่าก็ได้มาเรียนเยอะเลยแล้วก็คอนเทนต์ครีเอเตอร์ตอนนี้ก็ช่องก็ถือได้ว่ากำลังเติบโตค่ะแล้วก็ต้องเติบโตต่อไปอีกก็ฝากด้วยนะคะป.โทใบแรกจบแล้วค่ะเดี๋ยวจะมีรับปริญญาเร็วๆนี้แต่ว่าป.โทใบที่2เนี่ยถูรู้ถูกลางอยู่ถูรู้ถูกลางอาจารย์อยู่ใช่มั้ยคะหนูนาใช่ค่ะเลยทันค้นหาตัวเองแล้วก็มีช่วงโควิดเข้ามาด้วยทำให้ตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าอยากไปลองทำอะไรอย่างอื่นแต่สุดท้ายก็ทำให้ได้รู้ว่าสิ่งที่เราชอบจริงๆมันคือการร้องเพลงใช่ก็เลยกลับมาปีนี้ตั้งใจว่าจะกลับมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับร้องเพลงเยอะมากๆใช่ค่ะแล้วคัมแบ็กกลับมายังไงคะหนูนะเพราะหลายคนแบบว่าถ้าหายหน้าไปนานๆอะไรเงี้ยเนาะมันก็จะมีคนใหม่เข้ามาหรือแบบอาจจะเงียบๆไปอะไรเงี้ยเรามีวิธีการยังไงในการแบบว่ากลับมาที่จะหนูจะกลับมารับงานแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็บอกทางพี่ๆเนี่ยแหละค่ะหนูกลับมาบอกใครสื่อบอกใครสื่อเลยแซวๆค่ะคือก่อนหน้านี้คือมันจะมี2แบบก็คือแบบในโซเชียลโซเชียลจะเห็นเราบ่อยเพราะว่าเราจะรับงานทางโซเชียลเยอะมากที่ผ่านมาแต่ว่าทางฟรีทีวีหรือทางช่องทางที่มันเป็นตลาดค่อนข้างแมสเนี่ยจะไม่ค่อยได้เห็นเราเพราะว่าเราจะไม่ได้รับละครแต่ตอนนี้พอเรากลับมารับละครด้วยทำตรงนี้ด้วยทำสองอย่างบาลานซ์ให้มันควบคู่กันไปได้ไม่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็เลยกลายเป็นว่าจะค่อยๆเห็นภาพกันมากขึ้นค่ะและส่วนปีนี้ก็กลับมาขยันอยากทำงานค่ะใช่แล้วมันมีคำลอยไหมหนูนะพอเราหายไปอะไรเงี้ยกลัวแบบคนจะลืมผลงานหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผลงานเก่าๆของเรามันก็มีกลับมารอนบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะคนก็ตามเยอะคนตามเยอะเลยค่ะว่าทำไมไม่เล่นละครทำไมไม่ร้องเพลงคนชอบแบบอยากให้กลับมาร้องเพลงซึ่งก่อนหน้านี้อย่างที่บอกว่าพอเราเลือกทำโซเชียลเราก็ไม่ได้ร้องเพลงไปเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในการท่องเที่ยวท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากและส่วนตอนนี้เราก็เลยรู้สึกโอเคเรากลับมาร้องเพลงบ้างแสดงละครบ้างให้ทุกคนได้หายคิดถึงกันด้วยแล้วก็พัฒนาด้านโซเชียลไปพร้อมๆกันให้มันทันยุคสมัยแล้วมันต้องสู้เยอะกว่าเดิมไหมล่ะเพราะว่ามันมีนักแสดงเกิดใหม่คนร้องเพลงศิลปินเกิดใหม่ขึ้นเยอะอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยต้องบอกเลยว่าทางด้านการร้องเพลงกับการแสดงเนี่ยยังประมาณนึงนะคะสิ่งที่หนูรู้สึกว่าต้องสู้แบบหนักมากก็คือทางด้านโซเชียลอันเนี้ยเพราะว่าหนูต้องบอกเลยนะเป็นตัวแทนของคอนเทนต์ครีเอเตอร์หลายๆคนเลยการที่จะทำคอนเทนต์ครีเอทและครีเอทีฟงานเนี่ยมันเหนื่อยเพราะว่าเวลาเรารับบทเป็นนักร้องหรือนักแสดงอ่ะเราเอาตัวเองเข้าไปสุ่มในบทบาทนั้นแต่คอนเทนต์ครีเอเตอร์เราต้องคิดขึ้นมาเองจากตัวเราใช่มันต้องใหม่ตลอดอันเนี้ยเหนื่อยกว่าการเป็นนักร้องนักแสดงแล้วอย่างงานเพลงที่จะกลับมานี่จะทำในแพลตฟอร์มตัวเองหรือว่าอยู่กับค่ายหรืออยู่กับอะไรตอนนี้มีกลับมาทำเป็นเริ่มจากการเป็นคอนเสิร์ตละครเวทีก่อนค่ะแล้วหลังจากนี้ก็มีการพูดคุยกันว่าอาจจะมีการทำนู่นทำนี่แต่เดี๋ยวรอให้ทุกอย่างพัฒนาไปเป็นรูปเป็นร่างเดี๋ยวค่อยมาคุยกันแต่เรื่องว่าตอนนี้คือก็ยังเป็นอิสระเนาะเป็นอิสระค่ะเป็นอิสระแล้วก็ทำงานร่วมกันได้ทุกที่ค่ะเดี๋ยวคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ล่ะคะหนูนาคอนเสิร์ตเป็นคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตของตัวเองค่ะหนูนา for the first time in forever ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นคอนเสิร์ตที่ค่อนข้างนิชมาร์เก็ตซึ่งเป็นเพลงเกี่ยวกับละครเวทีหรือเพลงทางดิสนีย์ที่หลายๆคนเนี่ยอยากจะให้เราร้องหรือละครเวทีที่เราเคยเล่นหรือที่ยังไม่เคยเล่นหรือจะเป็นละครเวทีต่างประเทศที่มันจะมีการแบบเพลงยากๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มาจากไปเคลียร์แล้วใช่ไหมมีค่ะมีทางทีมโชว์คัพเปอร์เป็นคนจัดทำค่ะเขาก็มีการคุยเรื่องลิขสิทธิ์เรียบร้อยใช่ใหญ่ขนาดไหนครับที่เราวางสเก็ตโบ้ไม่ใหญ่ราชมังไม่ใหญ่ แรงอยู่นะครับเราเพิ่งกลับมาค่ะคือหนูบอกทางโชว์คัพเปอร์ตลอดเลยว่าแบบพี่บัตรจะขายได้หรอเพราะเรารู้สึกว่าคนเนี่ยมันไม่ได้เห็นเราร้องเพลงนานคนจะจำได้หรอว่าเราร้องเพลงคนอาจจะคิดว่าเราร้องได้เป็นเพลงป๊อปธรรมดาคนจะเชื่อเราไหมที่เราไปร้องละครเวทีทางโชว์ฮอปเปอร์บอกว่าขายได้ต้องขายได้เชื่อพี่ตอนนี้ก็ฝากด้วยนะคะเปิดเพิ่มรอบแล้วสำหรับวันที่8ที่เราเปิดรอบแล้วแสดงว่าต้องใส่ตอนรับดีไงใช่อย่างไม่น่าเชื่อขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ยังจำกันได้อยู่ว่าเรายังชอบการร้องเพลงและยังคอยติดตามแล้วก็คอยให้กำลังใจว่ากลับมาร้องเธอกลับมาร้องได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นการต้อนรับอย่างเป็นทางการใช่ค่ะจัดที่ Grand Hyatt แอดค่ะใช่ค่ะหนึ่งบทเพลงหน้าไมค์แบบว่าเรียกคำจิ้มอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมได้เหรอได้ไหมได้ไหมได้ปล่อยไม่ได้เขาปล่อยเขาฉุดได้เขาปล่อยไม่ได้เป็นการจัดตายอย่างอบอุ่นเนาะอบอุ่นค่ะเพราะว่าตอนแรกเราจัดเล็กๆก็คือรอบหนึ่งแค่ร้อยที่เพราะหนูบอกทางโชว์ฮอปเปอร์ตลอดว่ากลัวไม่มีคนมาดูค่ะพี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะเราค่อนข้างไม่มั่นใจก็พยายามขยายค่ะแต่ว่าด้วยทำลายอะไรต่างๆเขาเลยขยายเรื่องวันไม่ได้ก็เลยกลายเป็น1วันเพิ่มอีกรอบหนึ่งแทนถือว่าใช่วันเดียวกัน2รอบหนูกลับมาจากมาในรอบกี่ปี2ปีกว่าเลยก็เหมือนเท่ากับละครใช่ตั้งแต่ละครเวทีเรื่องล่าสุดหนูก็ไม่ได้ร้องเพลงอีกเลยอ่ะกลับมาเป็นเรื่อง3 2 2
นานนานเลยนานนานกว่าการแสดงอีกใช่เพราะแสดงเรายังแสดงแต่ร้องเพลงนี้ไม่ได้ร้องเลยใช่โควิดโควิดเหงาเลยโควิดเราให้เหงาเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเสียใจนะขอบคุณค่ะแล้วก็นี่นะหนึ่งสองไม่หนีอยากไปเรียน NIH